ากุลวงศ์กรรมการสภาทนายความภาค3ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับรางวัลศิวะมหานาคาสีทอง2566เรียกได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีในงานพิธีบวงสรวงรางวัลศิวะมหานาคาครั้งที่1 2566และขอแสดงความยินดีกับคุณรุจิรากุลวงศ์กรรมการสภาทนายความภาค3ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับรางวัลศิวะมหานาคาสีทองประจำปี2566งานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนางสาวรุจิรากุลวงศ์ค่ะกรรมการสภาทนายความภาค3ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในส่วนของวันนี้นะคะดิฉันเองก็มีความรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะกรรมการนะคะและทางผู้บริหารนะคะได้มอบรางวัลพระศิวะมหาราชในครั้งนี้นะคะในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินนะคะในส่วนตัวของดิฉันนะคะก็ยังคงจะยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักการนะคะก็คือทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะโดยใช้ความรู้ความสามารถในฐานะที่ตัวดิฉันเองเป็นทนายความนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความที่ไม่เป็นธรรมในทางสังคมนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะเราก็จะช่วยเหลือประชาชนนะคะที่รับความเดือดร้อนประชาชนที่เขารู้สึกว่าเขาขาดที่พึ่งแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะก็ในเรื่องของการทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนค่ะค่ะทางด้านกฎหมายที่เขาจะความเดือดร้อนค่ะติดต่อได้นะคะก็สามารถที่จะแอดเข้ามาใน Facebook นะคะชื่อ Facebook ก็คือรุจิรากุลวงศ์นะคะสามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะค่ะThank you.